บรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อโลกเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่สร้างขึ้นทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านเคมีเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการย่อยสลายนานเพราะนั้นโครงการพอแล้วดีเนี่ยเราจะต้องมองบรรจุภัณฑ์ที่เราเคยมองเสียใหม่มีอะไรบ้างที่เราเป็นวัสดุเหลือใช้สิ่งเหล่านี้เราก็จะมองแล้วเราก็จะหาวัสดุที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมาใช้แต่มันมาใช้อย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องเบลนด์กับวัสดุที่ทางอุตสาหกรรมก็ต้องยอมรับหน่อยว่าวัสดุอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีการยืดระยะเวลาอายุของมันเนี่ยมากเพราะนั้นเนี่ยพอเรามาเบรนด์อย่างลงตัวเนี่ยมันก็จะทำให้โครงการเนี่ยเป็นโครงการต้นแบบโอเคเตอร์นี่คือได้กระบวนการความเข้าใจเรื่องของโลโก้ได้เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันพอถูกโคชชิ่งแล้วเนี่ยครีเอเตอร์ก็จะได้เรื่องของการมองเรื่องของบริบทชุมชนว่าเรามีอะไรดีเรามีอะไรเหลือใช้แล้วก็ค่อยคิดผสมผสานกับระบบอุตสาหกรรมเพราะนั้นเนี่ยมันจะลดวัสดุอุตสาหกรรมเนี่ยลดน้อยลงเพราะนั้นเราใช้วัสดุชุมชนมากขึ้นเนี่ยเขาจะมองเห็นเรื่องนี้แน่นอนครับผมจริงๆแล้วความน้อยความพอมันเป็นแก่นสารที่สำคัญคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างให้มันหรูหราเพราะว่าบรรจุภัณฑ์มันมีหน้าที่พอมันหรูหราเสร็จมันก็ต้องถูกทิ้งลงถังขยะแต่เพราะมันมีหน้าที่ของมันที่เพียงพอเท่านั้นแหละคือเรามองในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแหละที่ผู้บริโภคจะได้รับถ้าเรามองคำว่าดีไซน์นะครับบวกกับพอแล้วดีบวกกับเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเกิดดีไซน์ที่เป็น new original ซึ่งแปลว่าดีไซน์ที่เป็นสิ่งใหม่เป็นมุมมองใหม่ๆเพราะนั้นเนี่ยผมว่าอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่คนที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยมองเห็นแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างดีครับ